ูถึงปีนักษัตว์แล้วในปี2561ก็จะเข้าสู่ปีจอกันนะครับดยลาสุดครับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในประเทศจีนได้เปิดตัวรูปปั้นสุนัขรูปปั้นนี้นะครับที่ดูแล้วละไม้คล้ายคลึงกับราาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับและนี่ก็คือรูปปั้นสุนัขต้อนรับปีจอที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นวอล์กในเมืองไทยหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนครับ เดยรูปปั้นนี้มีลักษณะหลายอย่างที่ดูแล้วเหมือนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีผิดไม่ว่าจะเป็นทรงผมและคิ้วสีทองผ้าผันคอสีแดงเหมือนกับเนคไทของทรัมป์และที่สำคัญครับก็คือการทำท่าชี้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าที่เป็นท่าประจำของทรัมป์เวลากล่าวปราศัยหรือสุนทรพจน์ซึ่งขนาดนี้รูปปั้นดังกล่าวก็ได้กลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลายคนโพสต์ภาพ,พพร้อมกับติดแฮชแท็กทรัมด็อกดับ ท่านาผู้ชมยังจำกันได้นะครับห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้เคยตกเป็นข่าวไปทั่วโลกเมื่อปลายปี2559ครับหลังจากทำรูปปั้นต้อนรับปีรากาที่หน้าตาเหมือนกับทรัมป์และโด่งดังจนมีคนเอาไปทำเป็นตุ๊กตาเป่าลมขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับ ปี2561ยังถือว่าเป็นปีพิเศษสำหรับทรัมป์ด้วยนะครับเนื่องจากทรัมป์ซึ่งจะอายุครบ72ปีในวันที่14มิถุนายนเกิดปีพศ2489ซึ่งเป็นปีจอพอดีแต่ตามความเชื่อเรื่องปีชงแล้วปี2561ทรัมป์จะชง75%ครับหมายความว่าอาจจะเจอกับอุปสรรคหรือทำอะไรก็จะติดขัดตลอดครับ